8เรื่องราวที่อาจารย์โอดานั้นได้ทำการปูเอาไว้ตั้งแต่แรกแล้วก็มาเฉลยสุดเทพในภายหลังจะมีอะไรกันบ้างไปรับชมกันเลยครับสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีททั้งหลายเลยนะครับจริงๆแล้วการ์ตูนวันพีทนั้นเป็นการ์ตูน1เรื่องนะครับที่มีการปูเนื้อเรื่องปูเรื่องราวต่างๆมามากมายเลยนะครับและหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนั้นปูมาก็มาเฉลยในภายหลังวันนี้ผมก็เลยนำเสนอและการแปลเรื่องราวที่อาจารย์โอดาปูไว้ตั้งแต่แรกๆนะครับแล้วก็มาเฉลยในภายหลังจะมีเรื่องราวไหนน่าสนใจกันบ้างไปรับชมกันเลยครับเริ่มต้นเหตุการณ์แรกนะครับกับการใบ้นะครับว่า S นั้นจะตายยังไงสำหรับ S นั้นนะครับผู้ที่ตายอย่างโดนัทยังมีรู้และเมื่อไหร่ยูนั้นจะมีใจนะครับก็คือถูกอาคาอินุนั้นใช้ความสามารถพลังผลปีศาจอย่างผลแมกมานะครับต่อยเข้าไปแล้วก็ทะลุตัวของ S ใช่ไหมซึ่งเราก็รู้แหละครับว่าเป็นการตายนะครับที่โคตรจะเศร้าใจสุดๆเลยสำหรับแฟนคลับวันพีซแต่ดูเหมือนว่าก่อนหน้านี้อาจารย์โอดานั้นก็แอบใบ้เล็กๆเหมือนกันว่าการตายของ S นั้นจะเป็นยังไงนะครับหากใครจำกันได้ S นั้นเคยมอบปีโบการ์ดนะครับให้กับลูฟี่และแน่นอนตอนที่ S นั้นนะครับถูกจับตัวไปล่อแร่และแทบจะไม่รอดนะครับบิเบิลการ์ดนั้นก็ค่อยๆถูกเผาไหม้นะครับก็คือค่อยๆไหม้ลงไหม้ลงนะครับซึ่งมันเป็นสัญญาณเตือนว่า S นั้นนะครับอยู่ในอันตรายนะครับซึ่งหากใครลองไปจับจุดดีๆมันก็เหมือนคำใบ้หนึ่งอย่างของอาจารย์โอดาว่าทางด้านของ S นั้นจะตายนะครับด้วยคนที่ใช้ไฟนะครับก็คือผลแมกมานี่แหละและท้ายที่สุดเราก็เห็นผลลัพธ์นะครับว่าทางด้าน S นั้นได้ตายนะครับจากการที่ถูกแมกมานะครับการโจมตีของอาคาอินุนะครับโจมตีเข้าใส่จนตัวนั้นได้กลายเป็นโดนัทเลยมาต่อที่เหตุการณ์ที่2นะครับกับการใบ้นะครับว่าซันจินั้นจริงๆแล้วเป็นเจ้าชายอย่างคำใบ้แรกๆเลยนะครับที่อาจารย์โอดานั้นได้ทำการหยอดเอาไว้นะครับเกี่ยวกับโค้ดเนมนะครับของซันจิที่มักจะใช้นะครับคำว่าเจ้าชายบ่อยมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่อาจารย์อาราบัสต้าหรือที่ไหนก็แล้วแต่หรือจะเป็นการที่ซันจินั้นนะครับเคยพูดแหละครับว่าเขานั้นน่ะมาจากน็อตบลูซึ่งเอาจริงแล้วหากกลางแผนที่นะครับมันเป็นเรื่องที่ยากมากๆเลยที่เด็กคนนึงนะครับจะมาจากทะเลแถบน็อตบลูนะครับเพราะว่ามันจะต้องผ่านแกนลงแกนลายแล้วก็ลงมาที่อีสบลูนะครับซึ่งเป็นหนึ่งคำใบ้เลยครับว่าซันจินั้นจริงๆแล้วไม่ใช่คนนะครับจากทะเลอีสบลูหรือตอนที่คูมานั้นจะมาจัดการนะครับกลุ่มจนสัตว์หมวกฟางนะครับซันจินั้นก็ออกมาพูดแหละครับว่าเขานั้นก็คือซันจิขาดำตอนนี้กองทัพเรือนะอาจจะไม่ได้เห็นเขาอยู่ในสายตาสักเท่าไรแต่ในอนาคตนั้นเขาน่ะจะเป็นตัวที่มีปัญหามากที่สุดเลยของกลุ่มหมวกฟางซึ่งอันนี้ก็เหมือนเป็นการใบ้อีกแหละครับว่าเขานั้นนะครับเป็นเจ้าชายไงเป็นตัวที่เป็นปัญหาแน่นอนนะครับสำหรับรัฐบาลโลกนะครับซึ่งในท้ายที่สุดก็มีการเปิดเผยแหละครับว่าตัวตนที่แท้จริงของซันจินั้นเขามีเชื้อสายนะครับในการเป็นเจ้าชายมาก่อนมาต่อที่เรื่องที่3เรื่องราวของลาบูนใครจำกันได้ไหมครับลาบูนเนี่ยก็คือเป็นวานใช่ไหมหลังจากที่พวกลูฟี่นั้นนะครับก็เข้ามาที่ริเวิร์ดเมาน์เทนใช่ไหมเพื่อเข้าแกนไลน์เนี่ยจะมีเจ้าลาบูนเนี่ยที่คอยดักเอาไว้ซึ่งก็จะมีเรื่องราวแหละครับว่าลาบูนเนี่ยรอเจ้าของมากว่า50ปีแล้วซึ่งไอ้เจ้าของนี้เนี่ยก็หายหัวไปเลยนะครับไม่มารับลาบูนนะครับแต่ลาบูนนั้นก็เชื่อมั่นในคำสัญญานะครับแล้วก็เขานั้นนะครับก็เฝ้ารอแล้วกันให้เจ้าของของตัวเองกลับมานะครับและในท้ายที่สุดนะครับเมื่อพวกลูฟี่เดินทางไปนะครับก็มีการเฉลยภายหลังว่าเจ้าของลาบูนนั้นก็คือบรูคนั่นเองนะครับแต่การที่บรูคนั้นไม่สามารถมาหาลาบูนได้นะครับเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยก็คือกินพลังผลวิญญาณไว้ใช่ไหมเลยทำให้เขานั้นนะครับกลับมาคืนร่างของตนเองแต่ไม่สามารถจะออกไปนะครับจากสถานที่นั้นได้เลยทำให้เขานั้นนะครับไม่สามารถกลับไปหาลาบูนได้กว่า50ปีซึ่งในตอนนี้พวกลูฟี่ก็ไปช่วยแล้วนะครับและหลังจากที่พวกลูฟี่เดินทางจนประสบความสำเร็จถึงตอนนั้นนะครับบรูคเนี่ยก็จะกลับไปหาลาบูนอีกครั้งนึงแล้วก็มาต่อที่เรื่องที่4นะครับสำหรับปกตอนมังงะวันพีซนะครับในตอนที่310เราจะเห็นนะเป็นลูฟี่เนี่ยใส่ชุดเกราะใช่ไหมซึ่งจะเป็นชุดเกราะแนวแบบซามูไรญี่ปุ่นแล้วเราจะเห็นนะครับเป็นลายที่เป็นนกใช่ไหมซึ่งมันเป็นอีสเตอร์เอ็กนะครับที่อาจารย์โอดานั้นได้แอบใส่เอาไว้นะครับโดยไอตราที่เป็นรูปนกนี้เนี่ยเป็นตราเดียวกันกับตราประจำตระกูลโคซึกิซึ่งเป็นตระกูลของโคซึกิโอเด้งที่ประเทศวาโนะนะครับซึ่งแน่นอนนะครับอาจารย์แกใบ้มาตั้งแต่ตอนที่310แล้วจนมาถึงตอนที่900กว่านะครับถึงเรามาได้รู้เรื่องราวนะครับของตระกูลโคซึกิว่าเป็นยังไงกันบ้างอีกทั้งนะครับภาควาโนะนี้นะครับเป็นหนึ่งภาคเลยและการที่อาจารย์โอดานั้นอยากจะวาดมากสุดๆเลยเป็นเพราะว่าสามารถใส่วัฒนธรรมต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับญี่ปุ่นได้นะครับจึงทำให้เป็นหนึ่งภาคละกันที่อาจารย์แกนั้นใส่นะครับอิสเอ็กต่างๆหรือคำใบ้ต่างๆไว้มากมายแล้วก็มาต่อที่เรื่องที่5เกี่ยวกับรอยสักของจินเบแล้วก็อารอนซึ่งถ้าใครจำกันได้นะก็คืออารอนเลยเนี่ยก็คืออยู่ที่หมู่บ้านของนามิใช่ไหมมารุกรานหมู่บ้านของนามิแล้วก็จะมีรอยสักนะครับรูปพระอาทิตย์อยู่และนะครับการ
การเปิดตัวจินเบเราก็จะมาเห็นในภายหลังเลยครับว่าจินเบก็เป็นหนึ่งคนที่มีรอยสักพระอาทิตย์ด้วยเช่นกันซึ่งอาจารย์โอดานั้นก็ใบ้ไว้ตั้งแต่ต้นเรื่องแล้วแหละครับว่าอารอนนั้นนะครับมีความเกี่ยวข้องกับจินเบนะครับที่เป็นเจ็ดเทพโจรสลัดในตอนนั้นนะก็คือจินเบนั้นน่ะเคยขับไล่อารอนนะครับไปที่ทะเลแถบอีสบลูนะครับแล้วก็เป็นที่มาที่ไปละกันทำให้ครอบครัวของนามินั้นบันไลนะครับแล้วก็เกิดเรื่องเกิดราวมากยิ่งขึ้นแต่ในท้ายที่สุดแล้วนามิก็ให้อภัยนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นการปูไว้นะครับโคตรดีเลยอาจารย์โอดาว่าให้พวกเราได้รู้แหละครับว่าอารอนนั้นมีความเกี่ยวข้องนะครับกับกลุ่มโจรสลัดไทโยกลุ่มโจรสลัดของจินเบนะครับที่จะเป็นลูกเรือกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางต่อในอนาคตแล้วก็มาต่อที่เรื่องที่6สำหรับต้นกำเนิดของผมแดงแชงคูดนะครับแน่นอนแหละครับว่าแชงนั้นนะครับเป็นตัวละคร1ตัวนะครับที่เรานั้นก็ไม่ทราบที่มาที่ไปตั้งแต่แรกแต่นะครับอาจารย์โอดานั้นได้ปูไว้นะครับมาสักพักนึงแล้วนะครับเกี่ยวกับการต่อสู้กันนะครับที่เหตุการณ์ก็อดวันเล่นะครับที่กลุ่มโจรสลัดของโรเจอร์นะครับได้ไปประทะนะครับกับกลุ่มโจรสลัดร็อกนะครับซึ่งแน่นอนหลังจากเหตุการณ์นั้นนะครับก็คือเป็นเหตุการณ์ที่น่าประวัติศาสตร์ของโลกวันพีซไปเลยนะครับแต่ว่าก็ถูกลบเลือนไปนะไม่ให้แบบใครได้ล่วงรู้แต่สิ่งนึงที่น่าสงสัยตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะครับก็คืออายุของแชงนั้นมันดันไปคล้องจองนะครับกับเหตุการณ์ก็อดวันเล่นะครับคืออายุของแชงห่างกันเพียงแค่ปีนึงเท่านั้นเลยทำให้ในตอนนั้นก็เกิดทฤษฎีหรือว่านี่จะเป็นคำใบ้ของอาจารย์โอดาหรือเปล่าว่าผมแดงแชงคูดเนี่ยมาจากที่นั่นนะครับที่ก็อดวันเล่นะครับและท้ายที่สุดก็มีการเปิดเผยแล้วครับว่าแชงเป็นเด็กนะครับที่มาจากกองสมบัตินะครับจากเหตุการณ์ที่ก็อดวันเล่นะครับและแน่นอนนะครับในตอนนั้นมันก็เหมือนการใบ้แล้วล่ะว่าแชงนั้นต้องมีความเกี่ยวข้องกับคนในนั้นและในนั้นนะครับมีเรื่องราวของเผ่ามังกรฟ้าด้วยเพราะเผ่ามังกรฟ้านั้นเคยอาศัยอยู่ที่นั่นและในท้ายที่สุดก็มีการเปิดเผยแหละครับถึงตระกูลของแชงว่าตระกูลฟิกาแลนซึ่งตระกูลนี้เป็นตระกูลของเผ่ามังกรฟ้าซึ่งมันเป็นเรื่องราวนะครับที่ทำการแอบใบ้ไว้แล้วก่อนหน้านี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่พีคมากเลยนะที่อาจารย์โอดานั้นได้ทำการใบ้เอาไว้เกี่ยวกับชาติกำเนิดของผมแดงแชงคูดแล้วก็มาต่อที่เรื่องที่7กับคำใบ้นะครับใครกันนะครับใน9ปลอกดาบแดงที่เป็นคนหักหลังคนของตระกูลโคซึกิซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นหนึ่งคำใบ้สุดเทพเลยนะของอาจารย์โอดาเนี่ยครับก็คือจะเป็นเรื่องราวใช่ไหมที่โมโนสุเกะมาพร้อมกับคันจูโร่แล้วก็คินเนมอนทั้ง3คนนี้เดินทางมาจากอดีตเมื่อ20ปีก่อนมาที่อนาคตนะครับและอาจารย์โอดานั้นได้ใบ้ไว้แล้วแหละครับว่าเจ้าคันจูโร่เนี่ยเป็นคนที่หักหลังนะครับเพราะว่าฉากที่ทั้ง3คนนี้เนี่ยมาถึงอนาคตใหม่ๆจะเห็นเป็นรูปนกนะครับบินไปนะครับซึ่งไอ้รูปนี้เป็นรูปที่สำคัญมากๆมันคือการวาดนะครับเพื่อส่งสารนะครับของเจ้าคันจูโร่นะครับไปหาเจ้าโอโรจิซึ่งเป็นเรื่องราวนะครับที่อาจารย์โอดานั้นได้ทำการซ่อนเอาไว้นะครับแล้วก็มาเปิดเผยทีหลังอย่างพิกๆว่าคันจูโร่นี่แหละเป็นคนนะครับที่หักหลังนะครับก้าวปลอกดาบแดงซึ่งถือได้ว่านะครับเป็นคำใบ้นะครับที่ต้องสังเกตมากเลยนะว่าใครกันนะครับตอนนั้นก็เกิดทฤษฎีมากมายว่าคนนู้นคนนี้เป็นคนหักหลังนะครับแต่ในท้ายที่สุดแล้วนะครับอาจารย์โอดานั้นนะครับก็มาเฉลยนะครับเป็นคันจูโร่นะครับแบบพิกๆเลยในตอนนั้นแล้วก็มาต่อที่เรื่องที่8นะครับกับการปูเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับความโกหกของอุซบนะครับหากทุกคนพอยังจำกันได้นะครับอุซบนั้นเนี่ยเป็นคนที่โคตรโกหกเลยในเรื่องวันพีชใช่มั้ยและพี่แกนั่นก็โกหกต่างๆมากมายในช่วงต้นเรื่องซึ่งมันเป็นการปูในเรื่องละกันนะครับเพราะว่าในภายหลังทุกคำโกหกของอุซบนั้นก็เป็นจริงหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับการเจอโบกี้ดอนรี่หรือแม้กระทั่งนะครับการที่เขานั้นมีคนติดตามนะครับประมาณ 8,000 คนนะครับก็คือเอาง่ายๆแหละการที่เขาได้เป็นก็อดอุซบที่เดดโรซ่านะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับเป็นคำโกหกของอุซบนะครับที่กลายเป็นจริงที่เป็นการปูเนื้อเรื่องไว้ตั้งแต่แรกๆของวันพีซไว้แล้วก็ทั้งหมดนี้เป็น8เรื่องราวนะครับที่อาจารย์โอดานั้นได้ปูไว้นะครับตั้งแต่แรกๆของวันพีซนะครับแล้วก็มีการมาเฉลยในภายหลังนะครับก็ต้องแอบมองแอบดูหน่อยนะถ้าไม่อย่างนั้นนะครับก็คงจะไม่รู้นะครับว่าอาจารย์นั้นแอบหยอดแต่ละสิ่งแต่ละอย่างมาซึ่งจริงแล้วมีมากกว่านี้มากมายเลยเดี๋ยววันหลังเนี่ยจะรวบรวมมาให้ทุกคนนั้นได้รับชมอีกครั้งนะครับและเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ